วันนี้เราพากันไปเที่ยวโรสเบอรี่นะคะเป็นเมืองเล็กๆน่ารักบรรยากาศดีๆตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษค่ะมีร้านขายของที่ระลึกน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยค่ะแฮนด์เมดด้วยนะคะA majority of the houses and buildings in this area are made out of stone.You see the park there, Chris? หลังจากเดินสำรวจกันจนเมื่อยแล้วตอนนี้เราก็ต้องขับรถชมเมืองกันบ้างแล้วล่ะค่ะหลังจากขับรถออกมาจากหมู่บ้านนะคะสองข้างทางก็จะเป็นทุ่งเขียวขจีอย่างเงี้ยไปทั่วเลยค่ะตลอดทาง We're popping in to Brinkburn Priory today วันนี้มีกิจกรรมบางอย่างค่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันว่าคืออะไรนะคะวันนี้ก็จะมีการแต่งงานในโบสถ์แต่ถ้าก็เลยมีการจัดโต๊ะThis organ was installed in 1868. It was undertaken by Corrigan, Oxel Corrigan, the owner of the estate at the time. ไปเดินสำรวจรอบๆโบสถ์แล้วก็ปราสาทกันค่ะปิกนิกตรงนี้กันก็ดีนะคะเป็นสถานที่ปิกนิกก็ได้หรือพาลูกมาเล่นภายในปราสาทจะเป็นแต่ห้องโล่งๆนะคะ English Heritage พยายามจะอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างที่สร้างโดยหินเอาไว้ให้ลูกหลานดูเท่านั้นนะคะฟังเสียงน้ำตกเสียงนกเสียงกากันค่ะอันนี้ก็เป็นป่ารอบๆโบสถ์นะคะบรรยากาศสวยงามมากเลยไม่มีแดดครอบครัวพากันเล่นเกมนิดหน่อยก่อนกลับบ้านนะคะโอ้นะคะแดดเริ่มออก